เอาละครับผมสิคนเรนะครับอยู่ผม12ทาวน์นะครับผมมันได้อยู่ในแมปผีอีกแล้วนะฮะแมปผีชื่อว่า Injection นะครับแป๊บนึงนะเราต้องขอปรับอะไรหน่อยนะฮะกดอ่านกดนะครับผมเพื่อกดตรงนี้ไปเพื่อเป็นล็อบบี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นกดนะครับผมนะกดให้ปรับได้ในแทง8นะครับผมจัดไปครับโอ้โหเราปรับเป็น5อะไรเนี่ยเอาไปครับผมอย่าไปตีเพนติ้งกับม็อบนะแล้วก็ Walk up fully chest นะครับผม Enjoy ทำไมมี12หน้าวะ11 12แล้วก็ให้ปลอดภัยนะคืออะไรปลอดภัยสตาร์ทไปอุ้ยยินดีต้อนรับเพลงมานี่ปิดก่อนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยินดีต้อนเข้าสู่เลยครับเข้าสู่เลยครับเข้าสู่เลยครับ Injection Injection นะฮะ Injection นะฮะภาคที่2เนี่ยครับผม Injection ภาคที่2นะครับโอ้โหมันง่ายๆน้องนี่คือผมไม่อยากจะบอกเลยว่าแบบแมปผีมันเป็นอะไรที่แบบเด็กน้อยนะใครๆก็เล่นกันได้คือแบบแค่ของเล่นผมตกใจเกมสี่เหลี่ยมนี่แบบโอ้โหไม่มีทางอ่ะคือแบบปกติพี่ไม่ได้เป็นคนที่ตกใจง่ายแล้วไงแล้วแบบตกยิ่งตกใจเกมสี่เหลี่ยมนี่แบบโอ้โหเลิกเลยอ่ะน่าคุยดีว่ะง่ายกันไปอ่ะน้องใครครับเพลงยังไม่หยุดเลยครับเนี่ยน่ะโอ้ทำงานขอบคุณมากเลยนะในสุดฉันก็จะได้กลับบ้านแล้วฉันรอที่จะไปเจอลูกชายฝาแฝดของเราฉันไม่ไหวแล้วแล้วนี่แล้วก็จอนแล้วก็ทารยาของฉันน่ะเจนน่าจะรอฉันอยู่นะอาหาโชเบลวะผมพอดียาขุดคาเพ็ดและสวิตเสียงเพลงมึงดังอย่างเว้ยดังยังมันจะดังไปแล้วเสียงเพลงมึงดังไปแล้วครับผมความรู้สึกผมนะเสียงมึงดังมากเขาบอกว่าให้เราหาโชเบลนะฮะหาโชเบลนะฮะโชเบลนะฮะอยู่ไหนวะดีป่ะอ๋อนี่ไงโชเบลนะฮะโอเคได้โชเบลนะฮะแล้วครับผมนะโชเบลโชเบลนะฮะได้ชุดไหนได้โชเบลมาฮะมาแล้วก็มาพังคาเพ็ดใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราโชเบลนะฮะมาขุดคาเพ็ดเอ้ยเจออะไรเนี่ยเฮาคีนะครับผมเฮาคีนะฮะปุ๊บนี่เฮาคีเฮาคีเปิดตรงไหนนะเฮาคีเนี่ยเปิดตรงไหนครับเนี่ยเฮาคีเปิดนี่เหรอใช่นี่ปะไม่น่าใช่นะหรือว่าเราหรือว่าเรากดปุ่มนี้นี่ปะโอเคใช่ละปุ๊บอันนี้ครับผมเป็นห้องอะไรวะไม่มีอะไรเลยลาเชสแล้วนี่กับจอนเอ้าแล้วนี่กับจอนเหรอนี่ห้องลูกชายฝาแฝดแล้วนี่วะทำไมแล้วนี่กับจอนไม่อยู่อ่ะอันนี้คุณแม่คุณพ่อไม่มีใครอยู่แล้ววะเฮ้ยมีใครอยู่ไม่เอ่ยนี่นั่นอะไรเนี่ยstorage room ห้องเก็บของเก็บของมีอะไรไหมแล้วขอเข้าไปดูหน่อยนะโอ้โหทางมันยาวมากเลยครับพี่เก็บเปิดกล่องอ่ะเปิดตรงเอ้ยอุ้ยฉันอยู่ที่นี่นี่คืออะไรเนี่ย what the คืออะไรครับฉันอยู่ที่นี่เหรอเฮ้ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยรีบโปรดแกเป็นใครกันแน่แกเป็นใครกันอะไรประมาณเนี้ยนะก็ได้เกิดผมพาก็ประมาณนี้แหละเฮ้ยโอ้โหตกใจไหมล่ะไม่ตกใจครับคือแบบน้องๆครับคือแบบมันไม่น่ากลัวหรอกครับนะคือแบบมันแบบเด็กน้อยก็ตกใจกันเนี่ยพ่ออ่านเช้าเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะไปที่นั่นแป๊บนึงนะฉันฝันร้ายมากเลยฉันต้องสงสัยฉันต้องไปหาหมอเพื่อดูความฝันแล้วล่ะโอเคฉันให้ลิสต์แล้วนะที่จะทำให้นายหลับอ่ะโอเคแล้วฉันจะส่งมาในอีเมลนะโอ้ขอบคุณครับคุณหมอพระเจ้าช่วยความฝันนั้นมันคืออะไรกันเฮ้ยนี่คุณพยาบาลสวัสดีครับอ๋อคุณพยาบาลทำไมเอวคุณพยาบาลเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่เข้าใจในคำตอบนั้นอุ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยไม่คลินิกหมอนี่ยังคลินิกหมอยังกากบอกเลยกากมากโอเคครับขึ้นครับปุ๊บขึ้นรถครับผมคลินิกหมอนี่ยังกากเลยอ่ะแบบดูแบบเขาเรียกว่าแบบเขาว่าเหมือนจะพังแหล่ไม่พังแหล่โอเคครับแล้วนี่เรารออะไรวะตื่นตึง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 มันรอเลยครับทำไมจอดำอุ้ยนาฬิกาปลุกครับนาฬิกาปลุกแล้วเหรอโถ่บ้าจริงฉันจะกลับไปหลับฉันอยากจะกลับไปหลับจังโอเคครับดูนาฬิกาปลุกมาผมสัญญาณเตือนนะครับอะลามว่าสัญญาณนะฮะนี่มันบ้านเก่าฉันนี่และทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยแม่มัมทำไมฉันถึงไม่อยู่ที่นี่ได้นะป้าจริงแดดเปิดได้แค่ห้องแดดครับเลือดเต็มหมดเลยอุ้ยโอ้นี่มีเลือดไหลตาเลยครับน่าจะไม่มีอะไรมั้งกดปุ่มคุณต้องการคุณแจที่จะเปิดประตูโอ้ห้องนี้เปิดแล้วเหรอห้องอะไรวะห้องอะไรวะโคตรเลยวะเจ๊ใครเราได้เคลียร์นะครับผมว่าทางที่เราจะไปนี่ไม่น่าจะเต็มด้วยดอกกุหลาบนะฮะถ้าเกิดเราไปด้วยทางที่มันล้นดอกกุหลาบดอกกุหลาบนี่น่าจะแบบผิดปกติหน่อยนึงนะโอเคเปิดแล้วอะไรมาในนี้มันมีหนังสื
เขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบบันทึกของตำรวจรีพอร์ตตำรวจเหมือนฝาแฝดแล้วก็มีครอบครัว2คนเจนและเดวิดเนี่ยผมถูกฆาตกรรมนะฮะเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยผมซึ่งเขาบอกว่าจะเขาได้ยินเสียงกรีดร้องจากห้องนะฮะผมนะแล้วเขาก็เห็นแล้วก็มีศพ2คนอ่ะที่ถูกแขวนอารมณ์แบบแขวนคอไว้อยู่เนี่ยผมแล้วประมาณแบบนี่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวในวัน last week อาทิตย์ก่อนในเดือน March 13แล้วก็1ปี1987เนี่ยครับผมนี่คือตำรวจอะไรนะรายงานของตำรวจนะฮะมีคนถูกฆาตกรรมเป็นฝาแฝดนะครับผมและถูกแขวนคอนะครับคืออะไรอ่ะอุ้ยเชี่ยอุ้ยเชี่ยเฮ้ยไม่ตกใจหรอกครับเกมมันง่ายๆน้องตกใจทำไมเนี่ยมันแบบเกมมันอีซี่อ่ะมันตกใจทำไมอ่ะโอ้โถเด็กน้อยเด็กน้อยก็ตกใจกันนะครับคือแบบเนี่ยโอ้ยพวกเก่าๆแบบใครตกใจกันอ่ะไม่มีเนี่ยโอ้โหใครก็ตกใจกันนะไม่มีครับเนี่ยผมเปเปอร์มันเปเปอร์เต็มเลยเฮ้ยโอ้ฉันอยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยใครก็ได้ช่วยฉันทีโอ้เปิดได้แล้วผมเนี่ยใครก็ได้เนี่ยผมได้ยินเสียงน้ำด้วยดูดิเสียงน้ำอ่ะน้ำหยดป่ะฉันต้องหาอะไรกันแน่เนี่ยเฮ้ยนี่ไงทางไปต่ออุ้ยเสียงอะไรปึกปึกเหมือนเสียงวงจรทำงานนะครับใครก็ได้ช่วยฉันทีฉันอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยให้ตายเถอะโรบินให้ตายเถอะโรมิโอให้ตายเถอะจูเลียตให้ตายเถอะสปองเกียตคืออะไรไม่รู้พูดไปก่อนกดเปิดจ้าอุ้ยทำไมอุ้ยมันถูกวาร์ปครับถูกวาร์ปไปที่ไหนนะสวัสดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าถ้าท่านคุ้นๆเหมือนผมมองคุณอย่างโอ้ยนาฬิกาปลุกโอ้ยปลุกทำไมนะฮะทำไมนี่เอ็มเป็นเอ็มบอลลอยขี้เกียจเปลี่ยนชื่อนะฮะฮัลโหลและนี่ทำไมคุณถึงทิ้งฉันไว้ที่นี่ได้โปรดช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันอยากจะตายให้ฟังนะเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเธอรอที่นั่นแป๊บนึงนะ attempt suicide with success whatทำไมการฆาตกรรมสำเร็จเหรอไอ้สุสายไม่ได้แบบฆาตกรรมดีกว่าสุสายแปลว่าฆ่าตัวตายปะจะไม่ผิดสุสายไม่ได้แบบฆ่าตัวตายเนี่ยผมมันผิดเตือนมึงอะไรมึงเนี่ย what the มึงอะไรเนี่ยมีข่าวอ๋อนี้นะครับผมนะครอบครัวที่มีฝาแฝดนะครับผมรู้สึกว่าเขาได้แขวนคอตัวเองตายคู่เลยครับและพร้อมกับติดกับผนังบ้านเขาเนี่ยผมนะแล้วตอนนี้นะครับผมทูพาเลนต์นะครับหรือว่าครอบครัวทั้งสองนั่นก็จะไปแบบอะไรวะอะไรเนี่ยนี่ผมถูกขังวะเนี่ย what the fuck อ๋อมันให้ไปทางนี้นะฮะโอเคผมซูไซผมแปลผิดนะซูไซว่าการฆ่าตัวตายนะครับก็เดี๋ยวผมก็ไปตัดต่อที่หลังนะครับผมว่าแบบซูไซว่าฆ่าตัวตายผมแปลผิดไงขอโทษแบบไอ้นั่นอะสมมุติเราผมไอ้นั่งไอ้หนังเรื่องซูไซสควอตเลยครับเนี่ยซูไซก็เราแบบฆ่าตัวตายนะเพราะว่าแบบเหมือนเราส่งไอ้พวกเดทช็อตอะไรพวกนี้ส่งฮันรี่ควีนไปตายนะฮะอะไรเงี้ยก็ซูไซไปฆ่าตัวตายนะผมเรื่องนี้มีศพสตีฟอยู่คืออะไรสวัสดีจ้านายสบายดีไหมคุณดึงหัวไม่ได้เลยใส่เสื้อกันแล้วกันนี่ดึงแม่งเลยอะไรเนี่ยอู้หูยไม่ตกใจหรอกคือแบบชื่อทำไมผมเสื้อไหลเลือดไหลน่ะโอ้ใครตกใจบ้างครับเด็กน้อยนะเด็กน้อยแบบโตๆแล้วไม่ตกใจหรอกครับนะคือแบบเดวิดนายโอเคไหมโอ้พระเจ้าเขาไม่หายใจมันช้ากันไปแล้วฉันต้องช่วยเขาเอาแล้วจบวะ what the fuck special tank โอเคผมนะสำหรับแมปผีนี้นะครับก็ผมให้คะแนนความตกใจนี้ก็ประมาณสักไปสองเอาไปหนึ่งเต็มสิบพออะแบบไม่ตกใจหรอกน้องคือแบบแบบมันอีซี่อะแบบผมไม่ค่อยตกใจยากไงผมแบบไม่ค่อยแบบผมไม่กลัวเกมสี่เหลี่ยมหรอกเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะฮะรู้สึกเสียงนี้เป็นพวกเสียงน้ำเนาะขอบคุณทุกคนที่ดูมากรายนะฮะก็ผมดีใจจริงๆนะฮะที่ทุกคนยังติดตามผมอยู่นะฮะโอเคครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับฝันดีนะครับผมเฮ้ยเราตรงตอนเช้าฝันดีทำไมวะไอ้ช่างมันลงตอนคืน